กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะต้องบอกว่าช่วงนี้มี FC เนี่ยโทรหาเซลต้นเยอะมากๆครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับเกรดตัว M นะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่ามันไม่ใช่แค่เกรดตัว M ตัวเดียวนะครับมันเป็นรถที่รวมถึงเกรดตัว Elegant ด้วยนะครับก็คือเป็น Mule X นะครับเกรดตัว M เนี่ยก็จะมี V Cross มี4ประตูใช่ไหมส่วน Elegant ก็เป็น Mule X รุ่นเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันแล้วก็มาสรุปกันนะครับว่าอะไรนะครับที่มันหายไปนะครับหรือหยุดผลิตจริงไหมหรือมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยครับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมดูในใบราคาที่เซลล์ต้นลงไว้ในรูปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมก่อนรายการตัว M อ่ะครับคุณผู้ชมก่อนรายการตัว M ที่เป็นรายการสุดท้ายนะครับมันจะมีรุ่นยกสูงสมาร์ทออโต้เข้ามาเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าคือต้องบอกงี้ครับตัวสมาร์ทออโต้จริงๆแล้วไม่ได้มาในโฉมใหม่ทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมตัวสมาร์ทออโต้ตัวนี้นะครับมาเพื่อที่จะทดแทนตัว M แต่ยังไม่รู้ว่าชั่วคราวหรือถาวรแต่ไม่ใช่ว่าตัว M เนี่ยจะไม่มีขายแล้วนะครับตัว M เนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ในเรื่องของการผลิตอะไหล่หรือโควิดต่างๆนะครับที่ทำให้อะไหล่บางตัวเนี่ยนะครับไม่สามารถมาใส่ในรุ่นตัว M ได้จึงต้องแบ่งอะไหล่ตัวนั้นไปใช้ในรุ่นตัวท็อปนะครับนะที่เป็นตัว 4x4 หรือเป็นตัว Mule X Ultimate นะครับฉะนั้นเกรดตัว M นะครับอยู่ราคาปกติ 1,33,000 คุณผู้ชมดูในใบราคานะครับเกรดยกสูงสมาร์ทออโต้จะอยู่ที่ 1,23,000 และเครื่อง 3,000 จะอยู่ที่ราคา1,54,000 บาทนะครับจะเห็นได้ว่าสมาร์ทออโต้เนี่ยจะเข้ามาในราคาที่ถูกกว่าเกรดตัว M เนี่ย 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทเท่านั้นนะครับฉะนั้นรูปทรงอย่างอื่นหลายๆอย่างตามที่เซลต้นได้ข่าวมาเนี่ยคือจะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างต่างกันแค่ระบบนะครับระบบนึงนะครับที่มันหายไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่ตัวรถอีกทีนึงนะฮะแต่เกรดตัว M ตัวนี้นะครับไม่ได้หายไปในตัว M ทุกรุ่นนะคุณผู้ชมหายไปแค่ใน M ที่เป็นตัว Highlander เฉยๆนะครับแต่ V-Cross ตัว M นะครับ V-Cross ตัว M ที่มีระบบตัวนี้ยังคงใส่มานะครับยังคงใส่มาฉะนั้นอันนี้จะมาทดแทนชั่วคราวหรือมาเพิ่มรุ่นจำหน่ายชั่วคราวในช่วงที่อะไหล่รถมาผลิตตัว M ไม่ได้เนี่ยนะครับแค่ชั่วคราวณตอนนี้เป็นว่าชั่วคราวอยู่แต่ไม่รู้จะถาวรหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะชั่วคราวก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะฉะนั้นสรุปว่ามาเพิ่มเติมในรุ่นของ Highlander ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับรถไวกว่าเกรดตัว M นะครับนะส่วนอีกตัวนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับลูกค้าที่จอง Mule X เอาไว้นะฮะในรุ่นของ Elegant นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับในตารางราคาที่เซลต้นลงรูปให้ดูเนี่ยตัว Elegant นะครับราคาตัว Smart ก็ถูกกว่ากัน 10,000นะครับถูกกว่ากัน 10,000 นะครับเพราะว่าเขาเอาอะไหล่บางตัวที่เป็น Elegant เนี่ยนะครับมาผลิตในตัวท็อปก่อนเหมือนกันเหมือน4ประตูเลยเอาตัวของ Highlander นะครับตัดออกไปก่อนแล้วเอา Smart เข้ามาทดแทนแล้วเอาอะไหล่ชิ้นนั้นเนี่ยที่มันมีจำนวนน้อยที่ผลิตไม่ทันเนี่ยไปใส่ในตัว 4x4 อย่างเดียวก่อนนะครับคือพูดง่ายๆว่าตัวท็อปยังคงอยู่นะครับในรุ่นของ Mule X ที่เป็นตัว Ultimate แต่ตัว Elegant นะครับเพิ่มสมาร์ทเข้ามาเพื่อที่จะทำราคาให้ถูกลงนะครับออปชันอย่างอื่นได้เหมือนเดิมแต่จะมีตัวหนึ่งที่หายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รถนะครับว่าออปชันตัวไหนที่หายไปนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีรถจอดอยู่พอดีนะฮะคุณผู้ชมสำหรับออปชันที่หายนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับตัวแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับหรือมีรถแซงซ้ายแซงขวาเข้ามานะครับตัวนี้จะไม่มีในสมาร์ทคือพูดง่ายๆว่าเสมือนนะครับว่าเขาเอาระบบตัวนี้ออกไปนะครับชั่วคราวมาผลิตเป็นสมาร์ทแล้วตัดราคารถลงไป 10,000 บาทนะครับเป็นค่าที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ตัวนี้มาเพราะว่านะครับอะไหล่ตอนนี้ไม่ทัน
จึงตั้งยังคงใส่แค่ในตัวอัลติเมทและในตัว V-Cross ไปก่อนนะครับตัว Highlander ที่เป็นเกรด M หรือตัว Elegant ก็เลยจะต้องหยุดไปก่อนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหายไปเลยไม่ผลิตแล้วไม่ใช่นะครับเพียงแค่เอาสมาร์ทขึ้นมาเพื่อผลิตโดยที่ไม่มีอะไหล่ตัวนี้แค่นั้นเองแล้วลดราคาลงในหมื่นบาทนะครับเนาะอันนี้น่าจะเข้าใจตรงกันใช่ไหมฮะก็คือเหมือนพูดง่ายๆเลยว่าอ่ะเหมือนคุณซื้อเกรด M เหมือนเดิมแหละแต่ใช้ชื่อสมาร์ทเพื่อที่ว่าจะขอตัดอะไหล่ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วลดราคาให้คุณ 10,000 บาทชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาผลิตเกรด M แล้วใส่ออปชันตัวนี้ไปได้ประโยชน์ของออปชันตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะเอาไว้แจ้งเตือนเวลามีรถแซงซ้ายหรือแซงขวาแจ้งเตือนเวลาที่เปลี่ยนเลนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนนะครับก็จะมีไฟสีส้มๆขึ้นที่กระจกเอาไว้แจ้งเตือนเรานะฮะคุณผู้ชมนี่แต่ยัง V-Cross ตัวนี้ที่เป็นตัว M ยังคงใส่มานะครับตัดแค่ Highlander ออกไปส่วน MuX นะครับ Ultimate ยังคงใส่มาตัดแค่ตัว Elegant ออกไปนะนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะว่าออปชันที่นะครับเขาถูกตัดไปก็เพื่อมาผลิตรถได้เหมือนเดิมแต่ว่าใช้รุ่นเกรดที่ลองลงมาแล้วตัดราคาลงไปนะฮะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับถ้างั้นถ้าสมมุติว่าท่านใดนะครับไม่อยากรอตัว M เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะผลิตได้เร็วหรือช้าเมื่อไหร่ก็เอาสมาร์ทเป็นทางเลือกนะครับนะหายไป1ระบบราคาถูกลง 10,000 บาทนะครับผมก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเซลต้นอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกทีนึงละกันนะฮะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็มีลูกค้าโทรมาถามเยอะกันมากๆนะฮะว่า M เลิกผลิตหรอไม่ได้เลิกผลิตครับแต่เพียงแค่ว่าอะไหล่ไม่พอที่จะมาผลิตก็เลยต้องสร้างตัวสมาร์ทขึ้นมานะครับโอเคผมยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ